คือวันนี้เป็นโปรแกรมนะครับที่เราจะไปช้อปปิ้งกันนะครับไปที่ Woodbury Common Outlet นะครับทุกคนก็คือรถแบบประมาณ 3-4,000 เราไม่เอานะทุกคนเราจะเอาแบบว่าหลักหมื่นและหลักพันอะไรเงี้ยทุกคนใครนับว่าเป็นพูดว่าทุกคนได้ทั้งหมดกี่ครั้งมารับแหวนเพชรที่ร้านนะฮะคนทุกคนเลยนะสวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่หมอริชแนลนะครับทุกคนเย้ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่นิวยอร์กเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้เป็นโปรแกรมนะครับที่เราจะไปช้อปปิ้งกันนะครับไปที่เอาเลทนะครับ Woodbury Common Outlet นะครับทุกคนโดยที่วันนี้ก็คือมีสมาชิกแบบหลายคนนะครับวันนี้ที่จะไปช้อปปิ้งด้วยกันนั่นก็คือสุดเคสเลเป็ดสุดเคสเลเป็ดสวัสดีครับฮัลโหลกล้องแบบน่ารักน่ารักดิฮัลโหลสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Body Channel นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ปิดคลิปไปก่อนครับปิดแล้วมากเลยที่เปิดเมื่อกี้เองครับแล้วก็มีสมาชิกอีก2คนนะครับวันนี้นั่นก็คือพี่เมนพี่เมนเหมือนเดิมสวัสดีก็แบบน่ารักหน่อยสวัสดีครับฝากร้านเพชรเก็บตัวฝากคลิปด้วยหรอเออฝากไปเลยเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเราแบบว่าขายของเก่งอ่ะก็ถ้าใครชอบเพชรแท้นะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์พูดช้าๆด้วยป่ะปกติเป็นคนพูดเร็วมากแต่พอแบบฝากร้านพูดแบบเนิ่มเมื่อไหร่จะฝากเอ็มเดมอนขับครับเอ็มเดมอนขับอ่ะแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณจูนคุณจูนเซฮัลโหลก็เฮลโหลไม่ต้องหยุดเดินมาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ่ะเดินไปด้วยเลยอ่ะพรีเซนต์ตัวเองแบบน่ารักสิน่ารักสวัสดีค่ะยังพอทำไมยังตั้งกล้องมาฝากผลงานนะคะติดต่อช่องหมอฤทธิ์ได้นะคะทางผมนะคะอินสินค้าใช่ที่จูนเองค่ะนะฮะวันนี้ก็คือนี่สมาชิกของพวกเรา1 2 3 4นะครับทุกคนไปที่เมื่อกี้บอกไปแล้วไปที่ Woodbury Common นะครับทุกคนซึ่งพวกเราอ่ะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าที่ Outlet New York นี่คือของถูกมากนะครับลดตั้งแต่ 50-70% ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มต้นกันที่เลทอยู่49สตรีทตัดกับ8แอปนะครับทุกคนแล้วก็จะต้องเดินไปขึ้นรถบัสนะครับที่ Port Authority Bus Terminal นะครับทุกคนที่42สตรีทตัดกับ8แอปเหมือนกันมันคือเดินตรงมาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับทุกคนก็เลยเดินเอานะครับทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีไป Outlet ว่ามีที่ไหนบ้างอะไรพูดอะไรก็บอกว่าใครนับว่าลิศพูดเขาว่าทุกคนได้ทั้งหมดกี่ครั้งมารับแหวนเพชรที่ร้านนะฮะทุกคนเลยนะทุกคนนับแล้วทุกคนได้แหวนเพชรเลยนะทุกคนทุกคนอีกแล้วมากทุกคนเอาเดินล้มละลายแน่วันนี้ยังไงเตรียมมาแล้วเตรียมบัตรมาลูดเลยอย่างพร้อมนะปกติลิศพกเป้นะลิศพกเป้มาด้วยวันนี้แบตมันเต็มมากแล้วชาร์จแบตมาทำไมสวัสดีครับ CF ได้เลยครับไม่ได้พรีออเดอร์เราไม่ได้ทำงานเราซื้อของเราตอนนี้กี่โมงตอนนี้9:35ซึ่งตอนนี้ก็คือเราต้องรีบเดินไปให้ทันแล้วก็ไปขึ้นรถรอบ10 โมงเพราะว่าถ้าไม่ทัน10 โมงก็คือต้องไปขึ้น11:15เลยก็คือรอชั่วโมง15 นาทีเลยไม่ไหวต้องไปนี้ให้ทันแต่ที่ซื้อตัวอยู่ไหนไม่รู้ไปก่อนเดี๋ยวตกรถรีบเสร็จแล้วรีบจะสิบโมงแล้วจะสิบโมงแล้วเร็วเอามาวิ่งหลังกล้องสี่วิ่งหน้ากล้องสี่เร็ววิ่งหลังกล้องไม่ได้หรอวิ่งไม่ได้กล้องไม่เห็นเดี๋ยวกล้องไม่รู้ว่าติดเต้นอยู่ตกรถ10:11 Yes, the bus is there. 10 or 11 10:11 No, 10:11 10:11 Yeah. Okay. So you're going from the white bus, na? Yeah. The white bus. Yeah. The white bus. Okay. Okay. Thank you. All right. Hot yang? Huh? Hot yang? Hot now? Okay. Hot me ba?พอดีมันมีคนจ่าย2 ดอลลาร์นี่ก็เลยจ่ายไปพอดีอ่ะอ๋อเฮ้ย8เอ๊ะทอนไหมวะจำไม่ได้เขาทอนเงินยังวะไม่ได้ทอนเงิน2 ดอลลาร์มัน168 168เดี๋ยวนะที่จ่ายไป170ลืมไม่เป็นไรหรอกเอาเข้ามาเถอะลืมอ่ะ2 ดอลลาร์ถือว่าทิปถือว่าทิปน้ำใจเล็กๆยิ่งให้ยิ่งได้กังวลมากชั้น 4นะอันนี้ชั้นอะไรทำไมมีแค่ชั้น3วะจะทันไหมเนี่ย10 โมงแล้วทุกคนอีกประมาณ10 นาทีแต่เรายังหาที่ขึ้นรถไม่เจอเลยนี่ไงโฟอ้าวนี่มัน401แล้ว400อ่ะไม่มีไม่เห็นมี10 11เลยบูทเบอร์รี่อยู่ไหนหาคำว่าบูทเบอร์รี่
10-10-11เห็นไหม401มันไม่รู้เมื่อกี้ถามเขาว่า10 or 11ใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่10 11ก็คือเหมือนว่าแบบเลขอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จำมาก่อน10 or 11 10 11 no 10 11 10 11 10 11 10 11โอเคสรุปก็คือเบอร์10หรือเบอร์11เถียงคำไม่ตกฟ้าพนักงานที่เนี่ยเฮ้ยเก่งๆเลยที่เนี่ยยังลักลั่นอยู่เลยได้หมดจังหวะกับการพิจารณาไปเรามาถึงเกตแล้วนะทุกคนแต่ว่าอยู่ข้างเราซื้อของกินไปกินบนรถเราถามเขาแล้วว่าซื้อของกินกินบนรถได้ไหมเขาบอกว่ากินได้เราก็เลยต้องรีบวิ่งมาซื้อนะครับทุกคนนี่มันมีร้านขายขนมใกล้ๆตรงนี้นี่แซนด์วิชเอาปะไม่ใช่โยเกิร์ตชั่วโมงหนึ่งนะทุกคนบนรถได้ขออะไรที่มันแบบไม่ใช่น้ำแบบน้ำปอดดิ้งเหรอเพราะนี่เจอแล้วสมนาแล้วก็กับชาเย็นไอ้กับชาต่อแถวของเยอะเหมือนกันเหมือนแบบหลายคน4คนนะอันนี้คือนั่งเทคไฟไปที่ญี่ปุ่นหรอใช่เหมือนนั่งยาว3ชั่วโมงเหลืออีก3นาทีนะครับทุกคนหัวฟูมากตอนนี้ตื่นเต้นเวอร์สนุกอ่ะทุกคนโอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่ทันอ่ะไม่สนุกนะนะทุกคนตอนนี้ก็คือขึ้นรถมาแล้วนะครับนั่งรถมาแล้วแล้วรถก็ออกมาแล้วด้วยนะครับสภาพรถก็คือจะเป็นประมาณอยู่ข้างมันก็คือรถทัวร์เลยนะครับทุกคนแต่เพียงแค่เป็นรถทัวร์ที่เราจะต้องหารตังค์กันค่าเดินทางเพื่อที่จะแบบว่าไปที่บลูเบอร์รี่ตรงนี้ก็จะได้ราคาที่ถูกหน่อยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวลิสสรุปให้ฟังว่าการเดินทางที่จะไปบลูเบอร์รี่เนี่ยมันมีกี่แบบเดี๋ยวลิสพาทุกคนไปดูก่อนว่าที่บลูเบอร์รี่มันมีอะไรบ้างน่าไปหรือเปล่าของมันถูกจริงหรือเปล่าราคามันคุ้มหรือเปล่าคุ้มที่จะเดินทาง1ชั่วโมงไปหรือเปล่านะครับทุกคนค่อยไปดูพร้อมกันไปถึงที่นู่นก่อนละกันเนาะเย้ดีใจหน่อยดีใจหน่อยเย้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 หน่อยเย้เย้เขตเย้หน่อยเย้เย้กูไม่มีอารมณ์เลยนี่ก่อนเข้าไปเที่ยวนะเรามาดูบัสเกโดก่อนก็คือขามาเรามาตอน10โมงทีนี้ขากลับจากวูดเบอร์รี่คอมมอนวันนี้วันเสาร์เราจะกลับไปที่นิวยอร์กพอร์ตออโธริตี้ออกจากนี่นี่ไงรอบสุดท้าย9โมงออกจากนี้คือ 3:26 วันนี้วันเสาร์อาทิตย์ป่ะ 2:15 แล้วก็ 2:30 3:30 โอเคนี่นะขากลับตรงนี้ไม่ดูเพราะว่าเร็วไปเราน่าจะซื้อของไม่ทันแต่ดูตรงนี้เลยป่ะซึ่งจริงๆก็คือมีไปหลายเวลานะดูเอาเองนี่คือเวลานี่นะเราอยู่ Woodbury Common A Simon Premium Outlet อันนี้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพาไปช็อปกันเริ่มต้นกันที่จะบอกว่าทุกคนใครจะมานะถ้าคิดว่าจะซื้อเยอะเอากระเป๋าเดินทางส่วนตัวมาเลยแบบลากมาเลยเพราะว่ารถเข็นที่เนี่ยเช่าเสียเงินเป็นชั่วโมงเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่เขาใช้กันเนี่ยเห็นปะอันเนี้ยแบบเนี้ยคือเช่าเสียเงินเป็นชั่วโมงหรือนะครับถ้าเกิดขี้เกียจถือของเอามาฝากล็อกเกอร์ได้อันนี้แบบนี้นี่ก็คือบิดเป็นล็อกเกอร์ให้สำหรับคนขี้เกียจถือก็เสียเงินอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใครพกมาได้ก็พกมานะครับลากกระเป๋าเดินทางมาเองเลยอะไรอย่างนี้โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดินไปกินข้าวที่มาร์เก็ตฮอลล์นะครับทุกคนซึ่งก็ที่นี่ก็จะมีเป็นแบบมาร์เก็ตฮอลล์นี่คืออะไรข้างหน้านี้นี่เป็นมาร์เก็ตฮอลล์นะครับทุกคนให้แบบทานอาหารกันนะครับเติมแรงเติมกำลังนะครับก่อนที่จะแบบว่าไปเดินช้อปปิ้งกันยาวๆนะครับวันนี้อร่อยเนอะทุกคนทานข้าวเสร็จแล้วนะครับทีเนี้ยเราจะเริ่มช้อปปิ้งกันแล้วแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเอาคูปองเหมือนแบบตั๋วรถที่เรานั่งมาเมื่อกี้มันจะมีแบบที่แลกคูปองให้เราต้องไปที่ information center ก่อนไปแลกเอาคูปองเพื่อที่จะเอาส่วนลดเพิ่มนะครับเพิ่มจากที่เขาลดอยู่แล้วอีกในแต่ละช็อปนะครับก็เดี๋ยวไปลองแลกดูก่อนว่าจะได้อะไรบ้างว่ากูจะมาได้ไงให้กูถือเนาะนี่ได้แล้วนี่ใช่คุณจูนให้เขาเลยมันคือเซฟวิ่งพาสปอร์ตนี้อ๋อมันจะบอกว่าแบบแต่ละช็อปได้ลดเพิ่มอะไรเท่าไหร่มีแบบแทบจะทุกชื่อทุกช็อปเลยนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราไปที่ช็อปแล้วเราไม่ยื่นอันเนี้ยเราก็จะไม่ได้ลดเพิ่มคือถ้าเราไปซื้อเลยอ่ะเราก็จะได้ลดแค่ตามหน้าร้านแต่ถ้าเรายื่นอันนี้ให้เขาด้วยอ่ะมันก็จะแบบได้เพิ่มเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะเข้าช็อปไหนแล้วก็เช็คตามหนังสือนี่ก่อนแล้วก่อนที่จะเข้าไปอ่ะทีนี้ก็จะไปช็อปได้แล้วโอเค Here we go ตอนเริ่มจากตรงนี้เลยก็คือนี่คือที่เราจะไปนะครับทุกคน
โบเดก้าอีพรอดาอะไรนะอะไรนะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะไปตามนี้ซึ่งเราจะเริ่มจากจุดนี้นะเป็นจุดนัดพบของแล้วก็เดินบนไปเรื่อยเดินอ้อมมันจะให้อ้อมไปเรื่อยอย่างนี้ใช่เข้าอันนี้เลยนี่มาลองเลยอันแรกเลยเนี่ยไม่ร่วมแล้วหน้าร้านก็ไม่เขียนลดราคาอะไรเลยนะครับบาลองหญิงมากนะครับทุกคนนะก็เข้าไปดูแบบว่าถูกหรือเปล่านี่ไงคือราคาปกติ 1,250 ลดเหลือ809อ่ะคูณเลข809คูณ32ก็คือประมาณ 24,000 อันนี้ 24,000 25,000 อันเนี้ยปกติก็คือเกือบ 30,000 ก็ถูกกว่าก็ถูกลงมาหน่อยใช่โอเคยังดียังดีประมาณ 4,000 ถ้าถูกจากราคาไทยนะยังไงแบบนี้เราจะซื้อไหมแบบนี้ซื้อมันลดแบบนี้ไม่ซื้อคือจะบอกว่าคอลเลคชันที่เอาเลทอ่ะมันจะเป็นคอลเลคชันที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเก่าแล้วด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อแบบราคาปกติหรือลดน้อยกว่าปกติเราไม่ซื้อนะครับทุกคนก็คือลดแบบประมาณ 3-4,000 เราไม่เอานะทุกคนเราจะเอาแบบว่าหลักหมื่นหรือหลักพันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราจะเอาแบบ 50-70% ขึ้นไปนะครับทุกคนเราจะเอาแบบนั้นใช่เราเสียค่ารถมาแพงแล้วเพราะฉะนั้นอย่างงี้เราจะไม่เสียเวลาหิ้วนะครับทุกคนเจ็บมือ40เองเหรออันเนี้ย40ไม่เอาแล้ว50ขึ้นเข้าไปดูก่อนนะเข้าไปดูก่อนนะอันนี้พอสวิตช์พอสวิตช์เสยืดที่ MQTR พอสวิตช์ซื้อตัวเท่าไหร่โอ้ยหลัก1,000กว่าบาทอันนี้เหลือเท่าไหร่900โอ้ยจริงเหรออ๋อ2ตัว59 59คูณ2ตึ๊ดๆหาร2ตัวตัวละ900อ๋อขอแค่ซื้อ2ตัวอ้าวคุ้มอันนี้คุ้มลองดูผ้าก่อนดูลายก่อนดีกว่าโอ้ดีกว่าไม่ดีกว่าลองดูถ้าได้ก็เอาอันนี้โอเคไม่หนักไม่เจ็บมืออย่างเงี้ยถือได้ไม่เจ็บมือไม่กินพื้นที่ในการแพ็คเออใช่เอาถึงกับย่อถึงกับเลือกเลยเมื่อกี้ก็คือพอสมิธก็คือไม่ได้อะไรนะครับทุกคนแต่ว่าถามว่าถูกไหมถูกอยู่เพราะว่าดูราคาผิดนะก็เอาราคาล่างมาลบราคาแบบลดราคาไปอีกอะทุกคนอันนี้ลาฟลอเรนซ์อ่ะลาฟลอเรนซ์ตอนนี้คือ 70% เข้าไม่เข้าเข้า 70%สำหรับลาฟก็คือไม่ได้อะไรนะทุกคนก็ลด70จริงแต่แบบคือใช้ไม่ได้นะครับทุกคนอันที่ลดนะฮะก็เดินต่อไปเรื่อยๆเจอแมปแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็คืออ๋อเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเราต้องเดินอ้อมอย่างนี้มีไหนเล็งๆคุยพวกนี้มันมีใบแอดให้เราอ่ะดูดิมันแบบมันจะขึ้นไอตัวแบบหนักๆให้เราแบบไปอย่างเงี้ยโพสอย่างเงี้ยต้องไปแซงปาด้ากูชี่อยู่ไหนนะกูชี่อยู่นี่เหรอนี่302อ๋อทำไมกูชี่ได้ตัวเล็กอ่ะสงสารเขาเนาะป่ะโอเคแล้วเราควรจะเดินอย่างนี้ไว้ตืดๆๆใช่ๆแล้วค่อยมาตืดๆโอ้จำทางไม่ได้หรอกป่ะบอเทก้าหรือว่าวาเลนติโน่ก่อนแต่ว่าหน้าร้านเขาดูแบบแห้งๆเนาะไม่ดูไม่ลดอะไรเลยอ่ะดูไม่ง้อเราเลยอ่ะแต่เข้าไปเถอะเราง้อเขาปังออกมาแล้ววาเลนสรุปก็คือเขาไม่ลดเพิ่มทุกคนคือลิซรู้สึกนะอันนี้รู้สึกเองนะว่าแบบเหมือนเขาจะเขียนออริจินอลไพรซ์อะให้มันแบบแพงกว่าความเป็นจริงแล้วก็เขาจะเขียนราคาคือทุกร้านมันจะมีราคาลดเป็นออริจินอลไพรซ์ก็เป็นเซลลิ่งไพรซ์นะฮะราคาจริงแล้วก็ราคาลดซึ่งราคาจริงลิซรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างจะโอเวอร์ทุกช็อปเลยนะครับแล้วพอเป็นราคาลดเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันจะแบบใกล้เคียงกับราคาที่มันแบบลดแล้วบ้านเราอะไรประมาณนี้นะครับบางช็อปก็เลยแบบเฮ้ยไม่คุ้มค่าที่เราจะซื้อจากที่นี่ไปเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่คอลเลคชั่นใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบมาจ่ายอะไรที่มันแบบเต็มๆอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นลิซก็เลยจะมองหาอะไรที่มันเป็นป้ายที่มันแบบลดแบบหนักๆเข้าไปอีก 70% เอ่ย 50% เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบเมคชัวร์ว่าแบบเฮ้ยมันคุ้มจริงๆแล้วก็เทียบราคาเท่าที่รู้ตามประสบการณ์อะไรเงี้ยสำหรับบอเทก้าก็คือไม่ได้ครับทุกคนครับไม่ได้นะครับรถไม่มากพอรถไม่มากพอถ้าไม่มีป้ายเซลที่มันแบบเซลนะครับไม่เอานะครับทุกคนต่อให้ชอบแค่ไหนก็ไม่เอาเพราะว่าไม่คุ้มนะครับทุกคนมาที่นี่ต้องคุ้มนะครับทุกคนสรุปก็คือไม่ได้ครับทุกคนไม่ได้อะไรเลยทุกคนไม่ทุกคนคือที่เนี้ยก็คือตามหลักปกติแหละถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยลดราคาเพิ่มอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบรนด์ลดลงมาหน่อยหรือแบรนด์อเมริกาจ๋าๆเนี่ยราคามันจะถูกกว่าที่ไทยอยู่แล้วแล้วมันลดอีกมันก็ยิ่งถูกอีกอะไรเงี้ยนึกออกไหมตามหลักนะทุกคนอันนั้นกุชชี่อันนี้ปาด้านะครับร้องเป็นเพลงว่ากุชชี่ปาด้าพี่ก็มีหื้อนะจะอันจะอีกใจให้พี่ปาด้าพี่ก็มีหื้อนะน่าจะอยากจะได้กุมใจแต่พี่จุ๊บเบเบ้คุณเอาเพลงด้วยนี่นะครับซึ่งเราก็ต่อแถวกันอยู่อะไรประมาณนี้นะทุกคนกุชชี่ลดเพิ่มหรือเปล่าเปิดดูเร็วระหว่างรอต่อแถวกุชชี่ลดเพิ่มไหมอันนี้ก็ไม่ลดเพิ่มใช่ไหมไม่มีโหกุชชี่อ่ะผิดหวังอีกแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าถูกนะทุกคนโหกุชชี่อ่ะโหกุชชี่อ่ะ
ไม่จีนะครับทุกคนแล้วก็ที่นี่นี่คือคนไทยเยอะมากเลยนะไปไหนต้องระวังภาษาไทยนะหมายความว่าแบบเราระวังนะครับทุกคนแบบเมากันเองไม่ได้เมาไปเมาอ้าวไทยเหมือนกันไหนไม่เห็นคนไทยเลยนะคนอ่ะมึงอย่ามาแหกกล้องกูสิกูบอกว่าเห็นเยอะก็เยอะสิมึงอย่ามาแหกกล้องกูบอกว่าเห็นเยอะก็เยอะเดี๋ยวสรุปเห็นคนไทยยังเอ้าเห็นคนไทยยังเห็นแล้วคนไทยเยอะอยู่แต่เขตไม่ได้สังเกตเองแหกกล้องกูด้วยดูความพยายามไหนนี่คือระหว่างรอเข้าอะไรบังได้ก็บังอยากได้ต้องได้ยืนนำทุกคนเลยกลัวไม่ได้ตอนนี้แทบจะแซงคิวอยู่แล้วจ้ะทุกคนออกมาแล้วจากกุชชี่ตัวเซเลยตัวเซมากเดี๋ยวรีวิวของนี่ออกมาจากกุชชี่คือข้างหลังนี้นี่พวกออกมาเลยคือเข้าไปอยู่นานมากทุกคนมาดูของอ่ะโชว์ของราคานี่คือของลิทอย่างแรกที่ได้คือกระเป๋าอันนี้นี่ทุกคนดูอันนี้ได้ในราคา24,000ถ้าเกิดซื้อในช็อปจริงๆปกติก็คือแบบ 3-4,000 อัพแน่ๆและนี่อีกอันนึงที่ได้นี่อันนี้ได้เป็นกระเป๋าตังค์ทุกคนรู้ไหมว่าได้เท่าไหร่กระเป๋าตังค์กุชชี่กระเป๋าตังค์กุชชี่ในราคา 5,000 บาททุกคนโคตรถูกกระเป๋าตังค์กุชชี่และยังไม่หมดทุกคนคือมันถูกมากเว้ยถูกแบบถูกเวอร์นะครับทุกคนมีรองเท้าทุกคนรองเท้าทุกอย่างมาในแพ็คเกจที่แบบดีตามปกติทุกคนรองเท้าแบบนี้ที่มันเคยแบบฮิตอยู่ช่วงนึงนะทุกคนแต่ตอนนี้โอเคมันเอากว่าปกติมากแล้วแต่ลิทซื้อได้ในราคา 14,000 บาททุกคนมันถูกมากคือช็อปจริงคือประมาณ 30,000 หรือ 20,000 ปลายทุกคนประมาณนี้มันถูกมากแล้วมีไซส์ลิทด้วยประเด็นเนี่ยโอ้โหเพิ่งซื้อร้านแรกก็คือหมดไปแล้วจะ 50,000 แล้วจ้าประมาณ 50,000 บาทนะครับช็อปแรกเนี่ยรวมๆของกันไปนะครับทุกคนประมาณนี้คุณจูนก็ได้ราคาเดี๋ยวเปิดก่อนนี่กระเป๋าเขาเรียกอะไรนะแบบนี้กระเป๋าอะไรนะกระเป๋าสะพายข้างของผู้หญิงมันก็จะอย่างนี้จ้ะราคาขอราคาราคาอยู่ที่12,900บาท12,900ทุกคนเหมือนเรามาซื้อกุชชี่ปลอมอ่ะทุกคนแต่มันคือของจริงนะทุกคนแต่ทุกคนอย่าไปบอกใครนะว่ารีบแบบซื้อจากเอาเลทมาทุกคนอ้าวไม่ทันแล้วบอกแล้วนะทุกคนไม่คุณภาพเดียวกันคือต้องบอกว่าของบางอย่างจะเป็นคุณภาพเดียวกันของบางแบรนด์จะเป็นคนละคุณภาพทุกคนต้องแยกให้ออกแยกให้ดีตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับทุกคนที่นี่วันนี้เราตาดีเราได้ถูกมากเหมือนลิทซื้อกระเป๋าไอ้กระเป๋าถืออันใหญ่อันนึงอะเราลิทได้รองเท้ากับได้กระเป๋าตังค์แถมทุกคนประมาณนี้เลยไปลุยต่อมีกำลังใจมากตอนนี้อีกอันนึงที่ยังไม่ได้บอกราคาคือกระเป๋าสะพายหลังนี่อันนี้นี่ถือให้มั้ยอ่ะรูปหลังอ่ะเวอร์ซาเช่อันนี้นะคะทุกคนได้ในราคา 17,000 อันนี้ซื้อมาจากอีกเอาเลทนึงซึ่งถูกมากเหมือนกันทุกคน 17,000 ราคาจริงที่เขาติดป้ายไว้ก็คือประมาณ 40,000 กว่าบาททุกคนซึ่งถ้าเกิดซื้อในช็อปไทยแบบลดราคาอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณ 20,000 กว่าๆ 20,000 ไปปลายอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าได้ในราคา 17,000 คือลิทประทับใจมากแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้ทุกคนแยกย้ายกันช้อปปิ้งนะเพราะว่าถ้ารอกันน่ะจะซื้อของได้ไม่หมดแล้วบางคนแบบอินกับแบรนด์นี้บางคนไม่อินแบรนด์นี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องคุณลิทกว่าจะซื้อรองเท้าได้กว่าที่จะซื้อรองเท้าได้ซื้อกระเป๋าได้โอ้ยนานอยู่ต้องกดเทียบราคาไทยก่อนนะครับทุกคนแหมเหมือนกันนะวันอย่างเงี้ยเป็นวันที่ต้องต่อสู้เหมือนกันนะครับทุกคนเพื่อให้ได้ของของเราทุกคนเมื่อกี้เพิ่งออกจาก DKNY คือรู้ตัวอีกทีก็คือฟาร์มมืดแล้วทุกคนไปแล้วมานั่งนี่ก่อนรอทุกคนก่อนนี่คือแบบนี่ทุกคน DKNY คือตอนนี้ที่ประเทศไทยอ่ะมีแค่ของผู้หญิงนะตอนนี้ไม่มีของผู้ชายอยู่ไม่มีของผู้ชายนำเข้าเราก็เลยแบบว่านี่เสื้อผ้าผู้ชายมาแบบอะไรเงี้ยเสื้อแบบสเวตเตอร์ทั้งหลายเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดอะไรเงี้ยทุกคนตัวละแบบประมาณแบบพันนิดนะทุกคนคือถูกมากแล้วก็แบบได้กระเป๋ามาอันนี้กระเป๋าก็พันกว่าบาทอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าต้องบอกอย่างนึงว่าอันนี้คือเป็นของหลุด QC นะทุกคนอย่างเมื่อกี้ลิซก็จับโปะได้เพราะว่าลิซจะซื้อกางเกงที่เป็น L เบอร์ XS พอลิซไปใส่จริงแล้วทีนี้ลิซก็งงว่าทำไม XS มันไม่เหมือนปกติวะลิซก็เลยไปลองใส่แล้วมันก็หลวมๆเสร็จปุ๊บพอเอามาเช็คดูอีกทีอ้าว XS ตัวนี้ขนาดไม่เท่ากับ XS อีกตัวนึงอะไรเงี้ยนะทุกคนก็จับโปะได้ว่าเป็นของหลุด QC นะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วก็เลือกของที่แบบถูกใจเราแล้วก็ซื้อมาเอาเฉพาะของที่มันฟิตกับตัวเราพอดีอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ได้อยู่ก็ได้อีกแล้วทุกคนดีใจเวอร์พี่แมนยังไงเดี๋ยวนะยังไง
เดี๋ยวอันนี้คือยังไงก็ไม่เยอะนะไม่คือต้องบอกกล้องก่อนว่าคือลิศกับพี่แมนนี่คือแยกกันช็อปเว้ยแยกกันไปคนละที่แล้วทีนี้ก็คือรู้ตัวอีกทีพี่แมนกลับมาด้วยอย่างนี้ไหนไหนอธิบายซิยังไงมันยังไงบ้างโอซีเคอันนี้ก็มีเสื้อ10กางเกง1เสื้อยืดที่นี่ซีเคทุกคนตัวละ4-500แต่เขาบอกมาว่าคนละมันจะเป็นคนละเกรดกับที่ขายอยู่ตามบ้านเราแต่มันก็ยังโอเคและดูดีอยู่ดีเอาไปใส่เล่นฟิตเนสเอาไปใส่ตีแบดเลยแต่มันใส่ได้คุณภาพไม่ได้แย่ใช่คือดีแล้วก็แบบติดเสื้อโปโลสีดำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณ 7-800 ป่ะใช่ๆถูกทุกคนถูกถูกมากกางเกงในตัวละ300ของ CK ปกติลิต้องซื้อตัวละ 1,200 ทุกคนถูกมากนะครับอันไหนอีกอันไหนอีกอันนี้คืออะไรครับกุชชี่ละ10,000กว่าบาทกุชชี่10,000กว่าบาทกุชชี่โฆษณาไปแล้ว10,000กว่าบาทกระเป๋าโค้ชกระเป๋านี่น่าจะประมาณ 2-3,000 ได้1,000กว่าบาท 3,000 กว่าบาทใช่มั้ยอันนี้สมิธพอสมิธจ้าผ้าพันคอเท่าไหร่ผ้าพันคอเหลือแบบถูกมากอ่ะประมาณได้คำนวณราคาป่ะเนี่ย1,800 พันนิดๆจำได้ว่า1,000 นิดๆได้1,900กระเป๋ากระเป๋า CK เอาไว้ใส่ของกระเป๋า2,000กว่าบาทอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ซื้อเพราะอยากได้นะซื้อเพราะว่าไม่มีที่ใส่ของราคา 2,000 แล้วก็ซื้ออันนี้เป็นแคลรี่ออนไว้ขึ้นเครื่องอีกอันนี้ก็ใบละเท่าไหร่เอง79ดอน80ประมาณ20 2,000กว่าบาททุกคนกระเป๋า DKM ไปกระเป๋าเดินทางคือสวยมากเก๋มาก2,000กว่าบาทถูกมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือพวกลิศเข้าได้แค่ 3-4 ช็อปแต่พี่แมนอ่ะเข้าได้เป็นแบบ 5-6 ช็อปแล้วทุกคนลิศต้องไปต่ออีกเพราะตอนนี้ 4:30 นแล้วฟ้าก็คือนี่เริ่มมืดแล้วจ้ะไม่มีแดดแล้วจ้ะไปต่อแล้วจ้ะไม่รอแล้วจ้ะไปทุกคนออกมาจากแซมโซไนท์นี่และสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระเป๋าเดินทางกันอีกคนละใบจ้าถูกมากอันนี้คือแซมโซไนท์แบบเป็นแบบแคร์รี่ออนราคา 3,900 บาทจ้าถูกมากปรบมือคุ้มเวอร์ไปต่อไม่รอแล้วนะตอนนี้ค่ำแล้วจ้าไปมืดแล้วจ้าต้องรีบไปจ้าทำเวลาจ้าไปต่อแล้วแม่เร็วCK กางเกงในตัวละ300มาแล้วทุกคน CK คือซื้อที่นี่ก็ว่าถูกแล้วนะแต่ว่าลดอีก 70% ทุกคนมันเขียนว่าลด 70% 70% ทุกคนไปต่อจ้าทุกคนตอนนี้คือออกมาจาก CK แล้วนะครับเมื่อกี้นี่คือฟ้าเกือบจะมืดเสียทุกคนแต่แบบได้ของเยอะมากคุณจูนอย่าเพิ่งไปรีวิวก่อนในขณะที่เราก็เวลาน้อยทุกคนแต่เราก็ต้องรีวิวทุกคนดูว่าเราได้ของถูกแค่ไหนนี่ 2,000 กว่าบาทอันนี้คือของ CK ทั้งหมดเลยนะคือเมื่อกี้ CK หมดก็ไปแบบเป็นหลายหมื่นนะทุกคนอันนี้ก็คือกระเป๋าอันนี้ก็ 2,000 กว่าบาทอีกเหมือนกันทุกคนแล้วก็นี่ได้แบบพวกแบบกระเป๋าเล็กๆน้อยๆคลาสเอ่ยกระเป๋าสะพายข้างเอ่ยไปฝากป้าต้อมนะครับอย่างกระเป๋าตังค์เนี้ยทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเกิดเป็นที่ไทยอ่ะก็คือหลักพันนะทุกคนแต่นี้คือไม่ถึงพันนะทุกคนไม่อยากจะบอกราคาจริงเลยก็คือบอกได้แค่นี้นะทุกคนคือมันถูกมากทุกคนเข็มคงเข็มขัดอย่างนี้ที่นี่ก็ไม่ถึงพันนะครับทุกคนเอาให้รู้ๆกันไปเลยราคามันเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ต้องรีบไปต่อแล้วเพราะว่า6:00กว่าแล้วเราต้องไปรอรถตั้งแต่3:00นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีรถกลับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปต่อเลยจ้าทุกคนได้อีกแล้วไมเคิลคอร์นะครับ MK นะทุกคนนี่กระเป๋าอย่างนี้มีทั้งแบบไม่หนังและแบบหนังอย่างนี้นะครับทุกคนในราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทนะทุกคนถูกมากอีกแล้วนะครับทุกคนได้ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้ล้มละลายตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ20:26ต้องซื้อให้เสร็จภายใน20:00แล้วก็ไปขึ้นรถรอบ20:30กลับนะครับทุกคนเพื่อรถเต็มแล้วก็จะได้แบบว่าได้ขึ้นรถรอบ20:30อะไรเงี้ยนะครับทุกคนตอนนี้คือเขตกับพี่แมนเสร็จแล้วเหลือลิศกับคุณจูนนะครับทุกคนสู้ๆเพื่อของที่ถูกนะครับทุกคน ทุกคนอ่ะโค้ชก็คือร้านสุดท้ายนี่นะทุกคนนี่นะครับได้กระเป๋าให้แม่มาอีก2ใบนะครับทุกคนนะฮะก็เฉลี่ยไปรับประมาณ 2,000 ถึง 4,000 บาทนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเวลา 20:45 อ่ะเราก็จะไปขึ้นรถซึ่งทำเวลาได้ถือว่าโอเคมากนะครับทุกคนไปขึ้นรถรอบ 20:30 กลับบ้านนะครับทุกคนป่ะไปหาพักพวกแล้วก็กลับกันเถอะก็ต้องถามอย่างนึงคือไม่มีใครช่วยกูเลยเหรอใช่ซื้อเองถือเองเหมือนแบบชีวิตเนี้ยจะไม่มาที่นี่อีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมงดชมก่อนแป๊บนึงไปจ้าเนี่ยทุกคนรถมาพอดีเลยนี่คือรถมีที่ว่างแล้วก็มีที่ใส่ของให้ในนี้แล้วก็จะยัดของเราในนี้ใส่เข้าไปข้างในนี่นะฮะทุกคนสบายสบายเห็นไหมบอกแล้วว่ากลับได้ชิวๆทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาถึงนิวยอร์กแล้วจ้าเย้
เห็นไหมบอกแล้วว่าลิคคำนวณมาแล้วว่าเราแบบว่าซื้อของมาพอดีเป๊ะเลยใช่เราจัดการได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างก็คือไปอยู่ที่คนอื่นหมดเลยจ้าของลิทของลิทอ่ะของลิทจัดการได้เราคำนวณแล้วว่าเออเรามากันหลายคนแล้วฝากคนอื่นอยู่ได้ประเด็นก็คือพลุงพลังมากเลยกลับที่พักก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะทุกคนสงสารลิทเถอะเนาะอย่าเพิ่งให้ลิทพูดเลยตอนนี้เลยนะฮะแล้วสงสารทุกคนสงสารทุกคนนะทุกคนทุกคนปาโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ4ทุ่มนะครับทุกคนคือต้องบอกอย่างนี้นะสำหรับการไป Woodbury Common Outlet เนี่ยนะทุกคนขากลับเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากนะสำหรับคนที่นั่งรถบัสไปนะครับทุกคนอย่างเมื่อกี้คือรถที่พวกเราจะต้องนั่งกลับจริงๆเป็นรอบ2ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนมันไปถึงเร็วคนรถบัสขึ้นรถกันจนเต็มปุ๊บเขาก็ออกเลยออกตั้งแต่2ทุ่ม2ทุ่มนิดๆนะทุกคนซึ่งอันตรายมากสำหรับมันเหลือรถรอบท้ายไงถ้าเกิดใครที่ไปด้วยรถบัสนะครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาช้อปปิ้งแบบว่าต้องมารอรถแบบอย่างลิทคิดว่าคือเอาเซฟก็คือเป็นรถรอบแบบรถรอบรองสุดท้ายแบบของลิทอย่างเงี้ยก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตกรถรอบ2ทุ่มครึ่งที่มันออกเร็วกว่าเวลาเงี้ยก็ยังมีรถรอบ3ทุ่มกว่าๆแบบสแปร์ไว้อย่างนั้นทุกคนอันนี้คือเรื่องที่ต้องฝากไว้เพราะอันตรายนิดนึงนะครับทุกคนไม่งั้นก็ต้องจ่ายค่า Uber หรือไม่ก็แท็กซี่ซึ่งก็จะตกรอบละนะทุกคนรอบละนะไม่ใช่ไปกลับก็คือประมาณ180ดอลลาร์นะครับทุกคนซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับทุกคนทีนี้รีวิวนะฮะรีวิวสำหรับ Woodbury Common Outlet นะครับทุกคนรีวิวถามว่าดีไหมลิทตอบเลยว่าดีโอเคนะครับทุกคนของถูกนะครับของชนิดเดียวกันที่เป็นแบรนด์เดียวกันสินค้าตัวเดียวกันที่ลิทเทียบกันลองเทียบระหว่างตัวเมืองนิวยอร์กเองแล้วก็อันที่ไปซื้อที่ Outlet นะครับทุกคนราคาที่ Outlet ของที่ลิทเทียบกันนะก็คือถูกกว่าเกือบจะครึ่งนึงนะครับทุกคนใช้คำว่าเกือบจะครึ่งนึงนะครับทุกคนก็คือถูกกว่าเยอะมากนะครับทุกคนแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ถ้าเราไปซื้อที่ Woodburyเราจะต้องเสียแท็กนะครับทุกคนนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามไม่มีการที่จะฟรีแท็กนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดซื้อในตัวนิวยอร์กเองจะไม่มีแท็กนะทุกคนอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของที่ราคาที่มันเท่ากันอยู่แล้วเนี่ยซื้อในนิวยอร์กถูกกว่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปแบกมาตั้งไกลนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าของที่ลิทซื้อแต่ละอย่างลิทจะต้องเช็คราคาก่อนว่าเฮ้ยมันถูกกว่าทั้งไทยแล้วก็ในนิวยอร์กนะทุกคนลิทถึงจะไปซื้อจากที่นู่นมานะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะบวกแท็กแต่ก็ตามมันก็ยังถูกกว่าอยู่ดีนะครับทุกคนแล้วส่วนของถามว่าดีไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียทุกคนมันเป็นของที่หลุด QC มาหรือบางตัวเป็นของที่ในเรกูล่าช็อปไม่ได้มีเราก็ต้องดูดีๆว่าเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนในเรกูล่าช็อปไหมเฮ้ยตัวนี้คุณภาพมันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนซื้อแล้วถ้าเราโอเครับได้กับคุณภาพหรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเราค่อยจ่ายเงินซื้อไปโอเคเรื่องการเดินทางไปหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องเดินทางไปยังไงการเดินทางไปที่นี่หลักๆมีอยู่ประมาณ3วิธีนะครับทุกคน1คือก็คือไปอย่างราชานะครับทุกคนก็คือเรียก Uber แท็กซี่หรือใดๆก็แล้วแต่ไปนะครับส่วนราคานะครับจากตัวเมืองนิวยอร์กนะครับเข้าไปก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ไปกลับนะครับที่ประมาณ350ดอลตกอยู่ประมาณ10,000อ่ะทุกคนไปกลับแพงไหมแพงนะครับทุกคนช้อยอื่นที่ถูกลงมาอีกก็คือแล้วก็สบายขึ้นมาอีกก็คือจะเป็นตัวชัตเทิลบัสนะครับเป็นชัตเทิลบัสที่มารับตามโรงแรมต่างๆนะครับอันนี้ไปกลับจะอยู่ที่ประมาณ 50-70 ดอลแต่ข้อเสียคือเราจะต้องไปตั้งแต่ประมาณ 6:30-7:30 ลิจําเวลาไปไม่ได้แล้วก็เวลากลับก็คือจะเร็วประมาณ 4:00 นจะต้องออกจากนู่นแล้วก็คือไปเช้ากับเร็วประมาณนี้นะครับนี่ก็คือข้อเสียของตัวชัตเทิลที่ก็เลยไม่เลือกนะครับแต่ก็ข้อดีก็คือเค้าจะมีบริการแบบว่ารับส่งที่โรงแรมแล้วก็บริการให้ฝากของระหว่างวันเพื่อที่จะเราไม่ต้องถือของหนักอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือข้อดีของเค้าก็สบายเหมือนกันนะจริงๆแล้วแบบนี้ส่วนวิธี3ที่ลิทเลือกไปนะครับก็คือไปด้วยรถบัสนะครับไปด้วยรถบัสนะครับทุกคนอันนี้จะต้องไปขึ้นที่สเตชั่นพอร์ตออทอริตี้นะครับทุกคนอยู่ที่ถนน40อยู่ที่42ตัดกับ8อเวนิวนะครับทุกคนอันนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่37ดอลถ้าเกิดจองออนไลน์แต่ถ้าไปซื้อหน้างานจะอยู่ที่42ดอลลิทก็เลยเลือกซื้อหน้างานที่42ดอลตรงที่ลิทก็กลัวจองออนไลน์แล้วโดนโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอันนี้คือราคาไปกลับนะครับทีนี้ก็จะมีรอบให้เลือกหลายรอบคือบางช่วงก็ทุกครึ่งชั่วโมงบางช่วงเว้น1ชั่วโมงก็ไปดูรอบกันเอาเองการขนของกลับไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดถ้าเกิดเป็นรถบัสก็คือเขาจะมีการโหลดของใต้รถบัสให้ก็สามารถขนของกลับได้แต่ต้องระวังนิดนึงบางทีตรงที่แบบไม่รู้ว่ามีมิจฉาชีพโจรหรือคนแบบแอบเอาของเราไปหรือเปล่านะครับเพราะมันโหลดไปใต้รถบัสนะครับบางคนแอบหยิบรถของเราไปตั้งแต่เรายังไม่ลงรถอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็ต้องระวังของกันเอาเองนะครับก็เป็นข้อดีข้อเสียของการเดินทางนะครับก็ลองเลือกเอาเองว่าอยากไปแบบไหนนะครับทุกคนสำหรับ
Woodbury Common Outlet นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งที่ที่ลิศอยากแนะนำให้มานะครับทุกคนไปแล้วก็คือต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของฝากญาติพี่น้องของเรานะก็น่ามันมากตอนนี้ก็ต้องไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วนะครับก็ขอปิดบล็อกนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่บล็อกหน้านะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นบล็อกอะไรนะครับทุกคนวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ